สวดทุกครั้งเนี่ยเขาสวดพร้อมกับเรานะแสงสว่างมาที่เราไปที่เขานะคนในที่นี่นะทุกคนเนี่ยเทวดาหนึ่งองค์หรือวิญญาณหนึ่งองค์นะเขาไม่ได้มากำหนดที่หลวงตาคนเดียวนะไม่ใช่นะเขาน้อมมาทุกองค์เขาน้อมมาทุกคนนะใช่ไหมเขาน้อมมาทุกคนทุกคนสวดองค์เดียวเข้ามาทุกคนเลยขนาดนั้นนะยังสู้เราทำไม่ได้มีลูกกับนางไม่ได้แบ่งเปอร์เซ็นต์ไปก็ยังได้น้อยอยู่นะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเวลาไปไหนเนี่ยเวลาเราสวดคนเดียวทำไมมันเยอะอะมีความรู้สึกคนมาเยอะมากเลยความรู้สึกนั่นแหละบางคนไม่เข้าใจเรื่องความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกมันมีตั้งแต่เด็กๆจนทุกวันนี้อธิษฐานไว้ตลอดชีวิตบางครั้งลืมถ้าเข้าใจเนี่ยฮะมันจะไม่ลืมนะฮะไม่ลืมเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเราทำได้ตอนมีรูปกับนามนะตอนมีชีวิตนะเวลาเราสวดทุกครั้งเนี่ยเขาสวดพร้อมกับเรานะแสงสว่างมาที่เราไปที่เขานะคนในที่นี่นะทุกคนเนี่ยเทวดาหนึ่งองค์หรือวิญญาณหนึ่งองค์เนี่ยเขาไม่ได้มากำหนดที่หลวงตาคนเดียวนะไม่ใช่นะเขาน้อมมาทุกองค์เขาน้อมมาทุกคนนะใช่ไหมเขาน้อมมาทุกคนทุกคนสวดองค์เดียวเข้ามาทุกคนเลยขนาดนั้นนะยังสู้เราทำไม่ได้มีลูกกับนางไม่ได้เลยแบ่งเปอร์เซ็นต์ไปก็ยังได้น้อยอยู่นะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเวลาไปไหนเนี่ยเวลาสวดคนเดียวทำไมมันเยอะอะมีความรู้สึกมันมาเยอะมากเลยฮะความรู้สึกนั่นแหละบางคนไม่เข้าใจนะความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกมันมีตั้งแต่เด็กๆจนทุกวันนี้แหละเวลาตาหูจมูกลิ้นกายเราก็กระทบเนี่ยมีความรู้สึกร้อนมั่งหนาวมั่งเย็นมั่งถ้าเป็นผิวนะเวลากินอะไรเค็มมั่งหวานมั่งอะไรเนี่ยคือความรู้สึกเวลาตามองเห็นก็ชอบไม่ชอบเฉยๆอะไรเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายเวลาเราเดินไปคนเดียวมีความรู้สึกว่ามีคนเดินตามเรานะนั่นแหละความรู้สึกมองเหลียวหลังไปแล้วล่ะไม่เห็นใครเนี่ยอย่าไปกลัวนะไม่ใช่ไม่เห็นใครแล้ววิ่งเลยนะไม่ใช่นะต้องรีบเลยสัพเพแผ่ไปมาบุญความรู้สึกเวลาเราตายนะธาตุเขาเอาไปเผานะเราก็เหลือแต่ความรู้สึกก็คือจิตนั่นแหละคือความรู้สึกมันสัมผัส
วลาเรามองไปปั๊บดวงตาคือหน้าต่างของดวงใจใช่ไหมจะมีความรู้สึกที่ใจแต่มันรับที่ตาเวลาเราสวดมนต์เหมือนกันเรามองภาพพระบ่อยๆเราก็เกิดความรู้สึกความรู้สึกตรงนี้เวลาเรากำหนดถามคำตอบคือความรู้สึกไงเข้าใจไหมบางคนถามหลวงตาบ่อยหนูจะถามหลวงพ่อยังไงดีถามไม่ถูกนะก็ถามเลยจะนึกในใจเลยคำตอบคือเหมือนเราถามเองตอบเองนั่นคือความรู้สึกมันง่ายๆไม่ใช่ยากนะรีบฝึกซะจะได้มีประโยชน์กับคนตายคนมันจะตายคนมันจะตายเยอะนะเกิดจากภัยธรรมชาติเกิดจากมนุษย์ฆ่ากันเกิดจากโรคอยากมีอายุยืนไหมล่ะอยากมีอายุยืนต้องมันสวดมนต์นะจิตเราควบคุมท่านเราอยู่นะฮะจิตเราเนี่ยถ้าเราสวดมนต์เนี่ยความหมายคือพลังงานที่เราสวดเนี่ยมันมาที่จิตมันออกที่ธาตุมันปรับที่ธาตุความโกรธความโลภความหลงการกระทบกระทั่งจบไม่มีตอนสวดไม่มีโดยเด็ดขาดถึงมีก็น้อยถ้าเราสวดตลอดเวลาล่ะใช่ระยะบททั้ง4ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยอายุยืนนะสาธุเลยอายุยืนหลวงพ่อดูนะท่านนั่งอยู่กุฏิมีคนถามหลวงพ่อทำอะไรท่านบอกข้าก็สวดมนต์ไงท่านสวดนะฮะเมื่อกี้ท่านก็สวดรูปรักท่านสวดเนี่ยรูปนั่งไม่มีองค์ไหนไม่สวดนะในถ้ำก็สวดนะพุทธรูปทุกองค์สวดนะองค์ปฐมนี่ก็สวดนี่เรื่องจริงนะใช่ไหมนะอย่าไปพยานมีพยานถูกแปลกนะฮะอายุก็ยืนนะตอนสวดกิเลสตัณหาไม่มีนะบางคนสวดถามหลวงตาว่าหลวงตาสวดมนต์มันได้อะไรมั่งคิดไม่ออกโอ้คิดไม่ออกใช่ไหมแปลกคนขี้โกรธนะสวดมนต์ก็โกรธไม่ได้อยู่แล้วล่ะใช่ไหมคนขี้โกรธขี้โลภขี้หลงนี่ยังไงก็สวดมนต์ก็ตอนนั้นมันไม่มีแล้วอาการอย่างนั้นนะถ้าสวดนานๆเข้าล่ะถ้าสวดนานๆยังเหมือนเดิมอยู่พิจารณานะสวดไม่ได้เรื่องแล้วล่ะไม่ได้ผลแล้วเลิกสวดแล้วล่ะใช่ไหมง่ายๆไม่ยากอะไรเลยอย่าให้ผีหลอกเราจะบอกเราต้องหลอกมันนะผีหลอกให้มันทำความดีหลอกให้มันอยู่กับเราใช่ไหมไปด้วยกันเราบุญด้วยกันไปนะถ้าชวนคนมันไม่ไปหรอกชวนผีไปทุกองค์ไม่มีใครไม่ไปเพราะนั้นชาติปัจจุบันเนี้ยเราคบกับผีดีกว่ากลัวไหมกลัวหรือเปล่ากลัวนะ เราก็คือผี แล้วเราตายแล้วก็เป็นผีแล้วไปกลัวทำไมเวลานอนฝันก็คือผีแล้วนะออกไปแล้วล่ะในเวลายังก็ไปถามเขาอยู่แล้วในนี้เขาขึ้นมาเขาสงสัยว่าทำไมวัดต้องนัดถึงตัวบทจะต้องบ้านเดียวไม่เหมือนวัดอื่นเลยครับโอ้พิจารณาใครควรไปตั้งนานแล้วล่ะเมื่อก่อนก็สวนเนื้อบทอื่นเอาสั้นๆดีกว่าเพ
พราะยุทธปุญจักรพรรดิมันมีทุกอย่างในนั้นอยู่แล้วเพราะว่าจักรพรรดิก็คือพุทธะไงพระพุทธเจ้าถ้าไม่บวชก็เป็นจักรพรรดิไงก็เอามันบทรวมก็จบเลยไงสั้นๆใช่ไหมก็เอาแบบสั้นๆไงส่วนเรามีพลังงานส่วนเราไวส่วนเรานิ่งส่วนเราสบายสั้นๆโอเคจบก็เลยสวดบทนี้มาสมัยก่อนสวดเยอะมากเลยฮะเยอะบทพอตอนหลังไม่เอาแล้วสวดบทนี้บทเดียวดีกว่านั่งสมาธิก็ได้บางคนก็ไม่สวดหรอกตามเสียงเพราะหูโดนอัดสวดในใจไปด้วยจิตมันก็จะนิ่งนิ่งสบายสบายแล้วมันเพลินนะส่วนคนหมู่มากมันจะเพลินนะอย่าไปตามเสียงนะอย่าไปตามว่าเสียงสั้นเสียงยาวเสียงไวเสียงช้าอย่าไปตามให้จับอยู่ที่จักรพรรดิหรือไม่ก็หลวงปู่แล้วก็สวดในใจไปด้วยอย่าไปออกเสียงนั่นน่ะใช้เวลาไม่นานนะอย่าไปสนใจแล้วมันยืดหรือมันเร็วอะไรอย่าไปสนใจตัดออกไปอย่าไปสนใจยืดก็คือยืดเร็วก็คือเร็วอย่าไปสนใจถ้ายังไปสนใจอยู่มันจะลำบากหน่อยเวลาเขาสวดเร็วอ่ะเกิดรำคาญแล้วใช่ไหมเราไม่ชอบเร็วบางคนชอบเร็วบางคนชอบช้าใช่ก็นั่นเลยก็เราไปจับเองก็เราเครียดเองมันก็เลยใช้เทปคอไปอยู่กลางๆไงเพราะนั้นอย่าไปนึกมันจะเป็นความเคยชินนะอย่าไปคิดสวดสบายสบายถ้ามันเร็วแล้วก็หยุดซะกำหนดไปที่จักรพรรดิหรือหลวงปู่ดูแล้วก็นึกในใจไปมันแก้ที่เราไม่ไปแก้ที่คนอื่นไม่ได้คนอื่นก็คือคนอื่นนะเราก็คือเรานะเสร็จยังได้ยังอ้าวรวมนึกถึงหลวงพ่อขออาราธนาบารมีท่านอัญเชิญเทพพรหมทั้งหลายทุกภพทุกภูมิทุกที่ทุกสถานพระโพธิสัตว์ทั้งหลายทั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันโลกวิญญาณขอท่านรวมกำลังจักรพรรดิที่เราสวดทุกวันซึ่งมีตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตไม่มีประมาณนะเพิ่มขึ้นขอท่านรวมบุญกุศลของเราทั้งหมดที่เคยสร้างมาตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันเนี้ยเริ่มตั้งแต่ทานศีลในธรรมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาอุเบกขาและทัสสะบารมีรวมทั้งสองพลังงานนะเพื่อนำมาเป็นประโยชน์กำหนดไปที่ในหลวงกำหนดไปที่แผนที่ประเทศไทยนั่นแหละขอบารมีท่านปรับให้ดีสิ่งที่ไม่ดีก็ให้ไปในเหลือในสิ่งที่ดีเพิ่มขึ้นนะฮะสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาพระI'm not afraid of the dark.
ที่เราคุ้นเคยก็ได้ห
ไปที่หลวงพ่อก็ได้เวลากราบพระให้ถวายชีวิตทุกครั้งก่อนนอนตื่นนอนที่ไหนก็เวลาไปกราบกำหนดไปพุทธังชีวิตังเมตุเสติธัมมังชีวิตังเมตุเสติสังฆังชีวิตังเมตุเสติโอทังวันทามิเทวดาอารักษ์ที่อยู่